ชีวิตไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมฟินยุทธนาครับอยู่ที่พอดแคสต์ของผมแล้วก็ผมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยวันนี้เราอยู่กับพี่ก้อยครับสวัสดีครับก้อยสวัสดีค่ะสัญญาณชัดเจนไหมครับตอนนี้ชัดเจนค่ะมาถึงวินาทีนี้โอเคเนาะสัญญาณโอเคก้อยเห็นก้อยแชร์เรื่องราวข่าวสารของใครอะที่มันไปโพสต์เรื่องอะไรนะล็อกคลอดลูกเนี่ยเป็นลูกชู้อยู่ในท้องเนี่ยลูกชู้อยู่ในท้องแม่งโคตรเฮ้ยพี่ฟินอ่านข้อความนั้นดิมันมาจากอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาก่อนสโกหาคือก้อยอ่ะเขาแชร์โพสต์ของคนหนึ่งมาที่เขาโพสต์ขึ้นมาสอบถามนะครับโพสต์มันโพสต์ว่าอย่างนี้นะสอบถามนะคะคือตอนนี้เราตั้งท้องอยู่แล้วสามีไปมีเมียน้อยเราจับได้ว่าเขามีอะไรกันเขายอมรับเราถามว่ามีอะไรกันนานหรือยังเขาตอบว่าก่อนเราท้องคือเราคิดว่าลูกที่อยู่ในท้องเราไม่ใช่ลูกของเราแต่เป็นลูกเมียน้อยกับผัวเราค่ะสามีเราไปมีอะไรกับเมียน้อยแล้วมามีอะไรกับเราลูกในท้องของเราก็คือลูกเมียน้อยใช่ไหมคะเราคิดถูกแล้วใช่ไหมโอ้คือก็เห็นแล้วก็ขำไงOkay. แล้วก็เลยมาคุยกับพี่ฟินว่าแบบเออเนี่ยบ้านเราอ่ะเนี่ยประเทศเราอ่ะมันขาดการคือขาดความรู้เรื่องเพศศึกษาจริงนะเออเหมือนที่ก็เคยเล่าให้พี่ฟินฟังเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ก็ต้องเคารพเนาะว่าคนที่เขาโพสต์เนี่ยเขาก็ต้องมีความไม่สบายใจจริงๆไม่สบายใจแต่คืออย่างแบบอย่างพี่ก้อยเนี่ยแบ็คกราวจบมาทางสายพยาบาลแล้วก็เคยเป็นพยาบาลมาอันนี้คือเป็นตัวจริงแต่มันเป็นเรื่อง common sense ที่คนส่วนใหญ่เขารู้กันแล้วกันแต่คุณไม่รู้มันไม่ได้หมายว่าคุณผิดนะแต่ว่ามันก็โอเคเรามาคุยกันเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่มันมีความขำๆนิดนึงอ่ะมันคือความไม่รู้แต่เราต้องมาคิดอ่ะว่าแบบทำไมเขาถึงไม่รู้วะใช่เดี๋ยวคนที่ฟังอยู่อ่ะเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวคนเรามีคนไม่เข้าใจคือผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วบอกว่าไอ้ที่ฟังกันอยู่นี่เขาเข้าใจหลักการทั้งหมดจริงๆหรือเปล่าหลักการมันเป็นยังไงครับพี่ก้อยไหนลองอธิบายให้ฟังหน่อยนึงคือเวลาคนผู้หญิงผู้ชายมีอะไรกันเนาะอสุจิของผู้ชายอ่ะก็จะเข้าไปฝังตัวในไข่ของผู้หญิงคนที่มีอะไรแล้วทำให้เกิดการท้องขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ที่คือถ้าเกิดคุณเสร็จข้างในคุณหลังในไม่ใส่ถุงยางโอเคนั่นคุณก็จะเกิดท้องขึ้นมาได้ก็คือผู้ชายคนนั้นกับผู้หญิงคนที่ท้องนั่นแหละคือคนที่คือลูกของสองคนไม่สามารถแบบไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นแล้วเอาลูกของผู้หญิงคนอื่นมาใส่ในมดลูกของตัวเองนะอันนี้ไม่ใช่แต่อันนี้เขาไปมีอะไรกับเมียน้อยนะ เขาไม่มีอะไรกับเมียน้อยนึกออกไหมพี่ฟินค่ะเพราะฉะนั้นคือเขาคือแบบมันไปมีอะไรกันยังไงคือแบบคือมันนอนข้างๆกันเลยหรือเปล่าไม่ก็ไข่มันเนาะเออคือผู้หญิงเนี่ยมีไข่นะข้างในร่างกายนะหมายถึงว่ามันไม่ใช่ไอ้ที่เราเห็นนะไอ้ตัวที่เราไม่เห็นที่มันอยู่ข้างในร่างกายเราเนี่ยผู้หญิงก็มีไข่ผู้ชายมีสเปิร์มของผู้ชายเนี่ยมันพ่นออกไปได้มันเป็นเหมือนแบบมันเป็นน้ำอสุจิที่เวลาถึงจุดแล้วเนี่ยมันก็จะพ่นออกไปแล้วไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้ที่น้ำเห็นสีขุ่นๆเนี่ยมันมีสเปิร์มอยู่เป็นล้านล้านตัวมันตัวเล็กๆที่มันจะว่ายไปตามข้างในของร่างกายผู้หญิงเพื่อไปหาไอ้ไข่ใบเนี้ยใบเดียวเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยมันจะตกมันจะมีเวลาตกไข่นะของผู้หญิงเนี่ยเพื่อที่จะไอ้สเปิร์มตัวเดียวจากล้านๆตัวเนี่ยมันเข้าไปเจาะไข่ได้นี่คือเจาะไข่แดงผู้หญิงได้ตรงนั้นถึงจะเกิดการท้องขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผัวคุณไปมีอะไรกับเมียน้อยเนี่ยไข่ของผู้หญิงอ่ะไอ้ไข่ที่เป็นรังไข่ที่จะเกิดเป็นคนขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะติดกระเจี๊ยวมาแล้วก็คือแบบ ไม่อยู่กับอีกคนนึงได้เข้าใจไหม คือแบบมันของใครของมันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่โพสต์เนี่ยมั่นใจได้ว่ามันเป็นลูกคุณไม่ใช่ลูกเมียน้อยแน่ๆแต่ผัวคุณอ่ะมีหลายเมียคือจริงๆอ่ะเรื่องนี้เราเรียนกันตั้งแต่ม.ต้นเนาะอืมเราเรียนกันตั้งแต่ม.ต้นแต่ทำไมมันมีคือมันไม่คื
คือก้อยเคยเล่าพี่ฟินแล้วที่มีพนักงานโทรมาถามว่าพอดีหนูกินน้ำอสุจิแฟนอะหนูจะท้องไหมคะเนี่ยมันคือคำถามที่ก้อยแบบเขาเล่นมุกหรือเปล่าเขาเห็นก้อยเป็นคนเฮฮาอันนี้แบบเสียงจริงจังไงคือแบบคือหน้าซีเรียสมาเลยเหมือนเห็นผีมาเลยนะเขาไม่กล้าคุยเองจนเขาต้องโทรศัพท์มาปรึกษากินน้ำอสุจิแฟนท้องไหมคะเนี่ยคือแบบเอท้องไหมครับเดี๋ยวตอบก่อนว่าท้องหรือไม่ท้องไม่ท้องเฮ้ยจริงเหรอมันเข้าไปในร่างกายเหมือนกันนะทางปากผ่านกระบวนการย่อยอาหารเอาแต่มันก็ต้องลงไปข้างล่างอ่ะนึกออกไหมมันจะไปเข้ารังไข่ได้ไงล่ะมันไม่ได้เข้าทางช่องคลอดน้องคะมันเข้าคนละทางมันเข้าคนละทางครับบางทีเราก็แบบเราเกิดคำถามว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยหรือเด็กหรือการเรียนการสอนของปัจจุบันนะพี่ฟินมันผ่านเรื่องแบบทำไมคือก้อยกำลังมีคำถามว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าใจวะทำไมเขาถึงไม่รู้ใช่ไหมเราเรียนกันตั้งแต่ตอนมอต้นป่ะเนี่ยมอต้นครับแล้วกว่าจะผ่านมาจนถึงแบบอายุขนาดเนี้ยแล้วในโลกที่สื่อเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรืออะไรแต่เรายังมีคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เยอะเหมือนกันแล้วก็แบบมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นว่าเฮ้ยเราประเทศเราเป็นประเทศที่แบบแม่วัยรุ่นเยอะมากแล้วก็มีการทำแท้งเยอะติดอันดับโลกเนี้ยคือเราต้องมาใส่ใจเรื่องนี้กันแล้วมั้งติดอันดับโลกไปหาข้อมูลได้เลยค่ะข้อมูลมีเยอะแยะนะคะอันนี้ไม่ต้องมาถามพี่หนูไปหาข้อมูลได้เยอะแยะมากมายสำหรับคนที่สงสัยนะหมายถึงติดอันดับโลกหรือว่าการท้องไม่ท้องการติดอันดับโลกแม่ท้องในวัยเรียนประมาณเนี้ยแล้วก็ไอ้แท้งนี่ก็น่าจะเยอะอ่ะแต่ก็ไม่แน่ใจกันแต่แท้งเนี่ยมันเยอะเกินอ่ะเยอะมากการทำแท้งหรือการคลอดแล้วแบบไปเอาเด็กออกโดยผิดกฎหมายไปเยอะข้อมูลจากไทยรัฐนะครับเว็บไทยรัฐ .co.th วันที่ลงวันที่เท่าไหร่วะเนี่ยวันที่17กุมภาพันธ์ปี2557ก็ประมาณหลายปีละ5ปีที่ผ่านมาไทยแชมป์ท้องไม่พร้อมอันดับ1ในเอเชียที่2ของโลกเช็ดแค่นี่ไงคือคุณไม่รู้เปล่าว่าประเทศคุณติดอันดับโลกอ่ะก็นี่ไงคือบอกเขาอาจจะรู้ข้อมูลตรงนี้หรือเปล่าอันนี้คิดในแง่ดีนะเขาอาจจะรู้ว่าเราติดอันดับโลกอยู่เขาเลยก็เป็นกังวลไงว่าเอ้ยเข้าทางปากมันจะท้องไหมหรือว่าไปมีอะไรคนอื่นมานี่มันท้องของนี่มันลูกของเมียน้อยหรือเปล่าวะเราจะทำยังไงกันเราจะทำยังไงกันดีเพราะเดี๋ยวเราแก่เนี่ยมันจะต้องมีเด็กที่แบบว่าถูกผลิตมาแบบเนี้ยเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจไม่ถ้าสมมติว่าเด็กที่ท้องในวัยเรียนเนาะหรือก็แบบว่ามีลูกตอนไม่พร้อมอ่ะพอเขาไม่พร้อมอ่ะความไม่พร้อมมันทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างไงหรือว่าเป็นไปได้ไหมวะว่าเขาโพสต์เอาหาไอ้โพสต์เนี้ยก็น่าจะเป็นไปได้ในหลายรูปแบบแต่อันนี้พอเราได้รับข้อมูลมาอย่างเงี้ยเราก็เลยมาก็เลยมาคุยกับพี่ฟินค่ะว่าแบบเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาอยากได้เขาไม่รู้จริงๆหรือเขารู้แล้วเขาแกล้งโพสประมาณเนี้ยคือมันมีอย่างนึงนะที่พอการเปลี่ยนแปลงของสื่อเนาะจากสื่อรูปแบบเก่าที่มันมีสื่อมันไม่ได้ผูกขาดแต่ว่ามันไม่ได้มีตัวเลือกให้แบบอิสระจริงๆอย่างในทุกวันนี้คือมันก็จะมีสถานีวิทยุอยู่จำนวนหนึ่งมีสถานีโทรทัศน์อยู่จำนวนหนึ่งแล้วรูปแบบการรับสื่อคุณไม่มีหลากหลายอย่างทุกวันนี้คุณต้องอ่านหนังสือหรือว่าดูทีวีฟังวิทยุฟังเพลงดูหนังตัวเลือกมันมีเท่านี้คือนึกออกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการสโคปหรือว่าการที่เราจะใส่ความรู้ข้อมูลอะไรเข้าไปในสังคมมันไม่ได้ยากมากคือมีงบอยู่เท่านี้นะคุณก็กระจายไปเลย 4-5 ช่องทางเนี่ยแต่ว่าทุกวันนี้มันมีออนไลน์มันก็มีหลายเว็บไซต์ออนไลน์มีทั้งเป็นคลิปในแบบใน YouTube หรือว่าเป็นพอดแคสต์ซึ่งมีโอ้โหมากมายก่ายกองหลายชาแนลมากคืออย่างไลน์ทีวีก็ถือเป็นออนไลน์ถูกต้องไหม
เออคือมันมีช่องทางมากมายให้เราเลือกดูได้และไอตัวคอนเทนต์เนี่ยมันมีแบบมโหฬารมากเลยถ้าเทียบกับแต่ก่อนคือถ้าเราอยากจะดูละครสนุกๆแต่ก่อนเราต้องรอหลังข่าวแต่ทุกวันนี้เราเข้าไปดูย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้เฮ้ยเรื่องนี้กำลังมาแต่เราไม่ค่อยว่างว่ะเราทำงานอยู่งานเร่งอย่างเงี้ยเรามาดูทีหลังได้คือคนก็เลยสามารถที่จะเลือกเสพสื่อซัพพลายมันมีมากกว่าดีมานด์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปดูสื่อที่เขาไม่สนใจแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นคำตอบก็ได้นะว่าทำไมเขาถึงไม่รู้วะคือแต่สมัยแต่ก่อนเนี่ยคือเราต้องเหมือนกับต้องทนดูรายการเนี้ยให้จบเพราะว่าเรากำลังรอรายการข้างหน้าแต่ว่าทุกวันนี้กูไม่รอมึงแล้วเดี๋ยวกูไปดูย้อนหลังได้ไม่ต้องดูตอนนี้ก็ได้ไปดูตอนเก่าก็ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นความน่าจะเป็นนะอย่างหนึ่งก็นั่นแหละอยากให้คนศึกษาเรื่องนี้เยอะขึ้นอ่ะทำไมอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้มันสื่อมันค่อนข้างเยอะหูยก็ไม่อยากแบบอยากให้ประเทศเราพัฒนาขึ้นเยอะๆอยากให้แบบไม่มีปัญหาประชากรอยากให้มีประชากรที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นในประเทศนี้เยอะๆแต่ว่าประเทศเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะเราต้องการให้คนท้องมากขึ้นไม่ใช่เหรอถ้าเกิดตามตรรกะจริงๆแล้วเนี่ยแต่การท้องแล้วไม่มีคุณภาพมันก็ทำลายทรัพยากรที่มีอยู่นะมันจะกลายเป็นการถ่วงมากกว่าการส่งเสริมใช่ใช่คือเราต้องการประชากรที่มีคุณภาพอ่ะประชากรที่มีคุณภาพเกิดจากความรักความเอาใจใส่การดูแลที่ส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยเพื่อให้เป็นคนที่มีทั้งร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ในวัยทำงานในวัยเรียนในวัยคือทุกวัยมันเริ่มต้นมาจากวัยเด็กอะถูกไหมคะถ้าเรามีปัญหาที่แบบแม่ในวัยเรียนเยอะคือตัวแม่ยังไม่แมททัวร์ทางด้านอารมณ์ยังไม่มีความสมบูรณ์ความพร้อมทางด้านอารมณ์แต่มีลูกเนี้ยบางทีการรับผิดชอบการเอาใจใส่ก็จะไม่มากเท่าที่ควรฉะนั้นเราควรแบบเอ้ยเราควรทำยังไงว่าแบบให้มันเราควรใส่ใจเรื่องเนี้ยแล้วอีกอย่างที่ฟินทำอสมการอยู่ก็รู้ว่ามีเด็กเยอะแยะมากมายที่ติดตามอยู่ก็อยากให้พี่ฟินไปช่วยฝากบอกน้องๆอ่ะว่าแบบสนใจดูเรื่องเพศศึกษานะแบบใครไม่พร้อมอ่ะก็ใช้ถุงยางการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องผิดต้องฝากหรอกบอกตรงนี้แหละมันมาฟังในนี้เอาเหรอเอาบอกเลยค่ะ บอกเลยค่ะค่ะ จ้ะก็คือไปสนใจเพศศึกษากันบ้างดูเนื้ออะไรนะดูเนื้อหนังมังสาแล้วก็ไปดูข้อมูลเนื้อหาบ้างนะครับ จะได้คือป้องกันอย่างถูกต้องคือส่วนตัวไม่ได้มีอะไรกับไม่อยากพูดไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นบั่นทอนสังคมอีกเรื่องเพศเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่ามันคือแบบแต่มึงต้องดูแลความสุขภาพอนามัยด้วยเพราะว่าถ้าไอสุขภาพอนามัยมึงเสียมึงเป็นโรคเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกแล้วนะมันอาจจะดูเหมือนเรื่องส่วนตัวแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องส่วนรวมเพราะว่าแทนที่เราจะมีทรัพยากรที่มีคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเนี่ยเสือกมึงก็ต้องไปรักษาโรคไอ้เนี่ยหรือมึงไปแพร่เชื้อชาวบ้านชาวเมืองอีกเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องส่วนรวมไงใช้อย่างอะไรนะมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกสุขลักษณะอนามัยถูกต้องตามอะไรอ่ะไฮจีนิกอ่ะแม่งไม่รู้ใช้คำว่าอะไรครับก็นั่นแหละจะทำอะไรที่ยังไม่พร้อมก็ใส่ถุงยางสรุปถุงยางไม่ได้ไปใส่นิ้วโป้งนะครับหรือว่าไม่ได้ต้องไปซื้อกล้วยมาใส่นะ ใส่ไปที่อวัยวะเพศของผู้ชาย เข้าใจไหมว่าอวัยวะเพศของผู้ชายคืออะไรอวัยวะเพศคือไอตัวที่เอาไว้ฉี่อ่ะไอนั่นอ่ะใส่ไปที่ตรงนั้นนะครับ คือนึกออกไหมบางคนแม่งแบบไปซื้อกล้วยมาใส่มันมีจริงๆนะทำเป็นเล่นไปใส่นิ้วโป้งอ่ะ โอ้ฉันอยู่ประเทศไหนเนี่ยจริงใช่ไหมจริงป่ะเคยเจอป่ะคือตอนหมอไปสาธิตอ่ะนึกออกไหม
คือหมอไปสาธิตเขาก็หมอก็ไม่ได้สามารถที่จะควักกระเจียวมาสาธิตให้ดูได้อ่ะเขาก็ต้องแบบแบบเหมือนกับเอาไอของอื่นมาแทนเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขามีนั่นแล้วเขามีจู่เทียมเพื่อแบบสอนละแล้วก็แบบคือหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับเอาอันนั้นก็คือเข้าใจอยากให้เข้าใจแหละแล้วก็แบบซื้อเถอะเพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้โรคอย่างซิฟิลิสเนี่ยกลับมาคือมันกลับมาคือมันมีหลายโรคอ่ะแล้วแบบต่อให้เอดจะมียารักษาโรคแต่คุณต้องผ่านพ้นในความทรมานนั้นอ่ะมันมากกว่าคนอื่นเขานะแทนที่คุณจะเอาพลังงานไปทำประโยชน์หรือแบบสดชื่นสดใสคุณต้องมากังวลว่าฉันจะต้องกินยาทุกวันฉันจะต้องนู่นน้องนี่แล้วแบบมันมีผลต่ออนาคตนะคือแบบว่าถ้าเราแบบเราไม่ป้องกันตัวเรามีเพศสัมพันธ์กับหลายคนแบบไม่ใช่แบบรักเดียวใจเดียวแบบเพศสัมพันธ์มากมั่วบางทีมันติดมาแล้วมันเวลาเราเจอคนที่ใช่จริงๆมันกลายไปพาเขาไปติดโรคเงี้ยมันก็คือความอับอายอดสูงมากอ่ะมันคือความทุกข์อ่ะกับถุงยางอ่ะคุณใส่ไปเถอะคือแบบถ้ามันไม่พร้อมจริงๆแล้วก็แบบมันป้องกันทั้งตัวเองแล้วป้องกันคนอื่นด้วยต่อให้คู่ของคุณนั้นจะดูสะอาดแบบดูดีแต่บางทีเขาแอบซ่อนโรคไว้ก็มีคืออันนี้ก็เจอจริงๆคือแบบนักศึกษาเป็นเอกคือแต่ก่อนอันนี้คือช่วงที่ก้อยเป็นพยาบาลอยู่ถูกต้องไหมใช่ใช่ใช่เป็นนักเรียนพยาบาลตอนนั้นเป็นนักเรียนพยาบาลยังอยู่ด้วยก็คือไปขึ้นตึกเอกนี่แหละแล้วก็แบบว่าเจอแบบนักศึกษาสวยหุ่นดีแบบเฮ้ยดูสะอาดดูหน้าตาดีดูแบบสิ่งนางฟ้ามาเลยว่างั้นนั่นแหละค่ะดูสะอาดสะอีดูพูดจาเรียบร้อยอ่ะสะอาดสะอีนี่มันยังไงวะไอ้สะอาดสะอีสะอาดสะอีแต่นางเป็นเอกนะคือเป็นเอกแล้วแบบแฟนก็เป็นนักศึกษาเหมือนกันนะคนนึงมาเยี่ยมตอนเช้าอีกคนนึงมาเยี่ยมตอนเย็นแบบเขาก็จะจัดตารางให้แบบโอเคอะไรเงี้ยอันนี้เราแล้วตามสิทธิผู้ป่วยเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ถ้าผู้ป่วยอ่ะไม่ให้บอกว่าเป็นโรคอะไรอะไรเงี้ยมันคือสิทธิพื้นฐานของเขาเนาะไม่ให้บอกคนอื่นเขาไม่ให้บอกคนอื่นว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าไม่มีใครรู้หรอกแต่ถ้าเรามองเราอย่ามองแค่หน้าตาเรามองไปเลยว่ามันเป็นโรคก่อนเนี้ยคุณจะโอเคอย่างเอดเนี่ยมันเพิ่งเมื่อกี้ก้อยบอกว่าซิฟิลิสมันกลับมาเมืองไทยเคยขาดจากโรคซิฟิลิสไปแล้วถูกต้องไหมใช่คือในประเทศเราเลยเนี่ยไม่มีโรคซิฟิลิสมันเคยเป็นอย่างนั้นแล้วแต่มันกลับมาจากอะไรก็นี่แหละการไม่ใส่ถุงยางนี่แหละอ้าวมันไม่มีอยู่ในประเทศแล้วนี่มันมายังไงอ่ะคือซิฟิลิสเนี่ยมันมีแต่มันไม่ได้มีเยอะเข้าใจไหมคะมันไม่ได้หายไปแต่มันยังมีมันมีแต่มันมีน้อยจนเหมือนว่าเป็นโรคที่มันหาได้น้อยแล้วว่าแทบจะไม่เจอแบบนานถึงจะเจอทีนึงแบบว่าแบบแต่พอช่วงเนี้ยมันมีพี่ฟินจำลิงที่ก็ส่งให้ได้ไหมไม่ได้นั่นแหละเรื่องเกี่ยวกับซิฟิลิสนั่นแหละพอดีไม่ได้อยู่ในไอ้นั่นนั่นแหละก็เลยแบบมันกลับมาอีกแล้วมันน่าสนใจตรงที่มันเป็นมากกับวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาคือมันไม่ได้หายไปเลยแต่ว่ามันอยู่น้อยแต่ว่าทุกวันนี้มันเพิ่มมากขึ้นใช่คือแบบมันอันตรายนะมันเป็นแล้วมันก็ฝังอ่ะแล้วก็ก็นี่แหละแค่จะมาเตือนโอเคให้ศึกษาหาความรู้ครับผมก็ประมาณนี้แหละเนาะน่าจะหมดเรื่องพูดและเรื่องเพศศึกษาครับเพศวิถีก็ฮะอะไรคือถ้าแบบอะไรที่มันแบบสนใจก็ไปหาข้อมูลไม่ได้ก็มาปรึกษาก็ได้หรือแบบโอเครับปรึกษาแล้วนะบอกแล้วนะว่ารับปรึกษาพี่ก้อยนะครับ ตัวแม่ศิลานี ต่อไปเราจะต้องเรียกพี่ก้อยว่าเป็นศิลานีคนหนึ่งนะครับผมเราควรปิดรายการละขอบคุณมากครับที่รับฟังคลิปนี้คลิปหน้าว่ากันใหม่สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับก้อยสวัสดีค่ะครับเจอกันครับ